คอลเลกชันนี้นะคะท่านเอกก็จินตนาการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือนึกถึงสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่เมลี่เลยเล่นวินเทอร์สปอร์ตแล้วเขามีความเป็นแฟชั่นเนเบิลมีความเป็นอาร์ตมีความเป็นสปอร์ตี้มีความเป็นชิคมีความเป็นความคล่องตัวแต่ที่แน่ๆจะสิ่งแรกที่คิดก็คือผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ในคอลเลกชันเนี่ยคือต้องเล่นกีฬาฤดูหนาวเป็นได้บางมุมเนี่ยก็สามารถถอดยูนิฟอร์มและสามารถใส่พวกชุดราตรีเพื่อจะไปดินเนอร์ได้คือมันมีความจินตนาการหลายๆมุมนึกถึงธรรมชาติมากๆตั้งแต่ชุดที่มันเป็นโอเวอร์โค้ทหนาๆยันเป็นวูลแล้วก็สามารถเป็นไลติงโค้ทได้เป็นเมบูด้าเลเธอร์ได้คือสามารถซ้อนเลเยอร์กับเลเยอร์ได้หมดเลยกลุ่มใหม่ๆน่าจะเป็นกลุ่มของ menswear มี laser cut นะคะมี overcoat ใหม่มี fake fur ใหม่ผ้าพันคอ double face cashmere ซึ่งท่านหญิงคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันแล้วก็ very high quality อิตาเลียนเป็น pine green Italian leather jacket เป็น coat แล้วก็เป็นแบบcrop top ด้านในซึ่งถ้าเอามาสปริตออกมากันเนี่ยก็สามารถแต่งกับตัวอื่นได้มันก็จะเป็นอะไรที่ใหม่ดีแล้วสีมันค่อนข้างจะแซ่บผ้ากำมะหยี่สีเขียวเป็นชุดราตรียาวเปิดหลังประดับด้วยขนนกและคริสตัลท่านเอกคิดว่า Autumn Winter ใกล้ๆ Celebrate ก็หนาวๆด้วยเหมาะกับการใส่ชุดกำมะหยี่สีกล่ำๆในการไปทานข้าวหรือดินเนอร์หรือพบเจอกับเพื่อนฝูงนั่งพิงกับเตาผิงพร้อมกับจิบมาร์ทินี่ก็จะแซ่บๆนิดนึงเป็นการปักขนนกเบาๆกับประดับด้วยคริสตัลและผ้าบุงาเป็นค็อกเทลเดรสเล็กๆแล้วก็ผูกริบบิ้นด้านหลังก็จะเป็นการคล้องกับชุดออทัมวินเทอร์ปีที่ผ่านมาแต่ทำให้มันใส่ได้ง่ายขึ้นเป็นทรานซูเซนส์เล็กๆบางๆแต่ว่าดูแกรมประดับด้วยเครื่องประดับสีทองซึ่งใหญ่ๆใส่ทับกับชุดกำไรใหญ่ๆทับกับแขนเสื้อแรงบันดาลใจเนี่ยก็ท่านอีกก็มีโอกาสได้ขึ้นรถกระเช้าที่แบบขึ้นไม่ถึงจุดที่สูงที่สุดของแอลป์ซึ่งหนาวมากได้เห็นenvironmentของความเป็น natural คือมันเป็นความประทับใจในความที่รู้สึกว่าความหนาวที่สุดของตรงนั้นบวกกับว่าในช่วงที่ปีถัดมาเนี่ยมันเป็นวินเทอร์โอลิมปิกด้วยท่านนี่ก็รู้สึกอินกับตรงนั้นรวมถึงว่าเป็นเมืองที่ทุกคนเนี่ยเล่นสกีแล้วก็แฮกกิ้งรวมถึงมีงานศิลปะมากมายแถวนั้นนะคะก็คือการพวกทำไม้การตัดกระดาษฉลุทั้งอะไรต่อมีอะไรรวมทั้งแฟชั่นที่เขาแต่งตัวกันจัดจ้านมากแล้วก็เลยแบบมีความท้าทายว่าเราอยากทำคอลเลกชัน Autumn Winter ที่มีความสุดและความเป็นวินเทอร์ที่มีความเป็นสปอร์ตความเป็นที่สุดของที่สุดอยากทำคอลเลกชัน Autumn Winter ที่มันมีความสมบูรณ์แบบเป็นวินเทอร์ที่สูงที่สุดให้กับแบรนด์ตัวเองที่ทำมานะคะเราทำได้พีคที่สุดได้ขนาดไหน